ครั้งอดีตพุทธศาสนิกชนจะถวายเทียนต้นใหญ่แด่พระภิกษุสงฆ์ใช้จุดส่องสว่างปฏิบัติกิจวัตรระหว่างช่วงเข้าพรรษา3เดือนเทียนธรรมดาวิวัฒนาการผ่านกาลเวลาสู่ขบวนต้นเทียนผลงานภูมิปัญญาชาวถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในอาณาบริเวณที่เรียกว่าดงอู่พึ่งแหล่งวัตถุดิบหลักของการทำต้นเทียนทุกๆปีชาวเมืองดอกบัวในชุมชนต่างๆร่วมกันสร้างต้นเทียนส่งเข้าร่วมงานประเพณีตามวิถีฮีด12ของ14ที่สืบสานมายาวนานและเฮาก็เป็นตัวแทนของชาวบันดูมากันสร้างต้นเทียนที่ทรงเขาร่วมประกวดห้องจังหวัดอุบลราชธานีคอยพัฒนามาเรื่อยๆครับจุดมุ่งหมายก็คือพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาผมได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยเมื่อปี2546กระทรวงสาธารณสุขมันก็เลยให้เปิดเป็นศูนย์การเรียนขึ้นมันเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้โมเมนต์เฉพาะเมืองบนครับทุกจังหวัดต่างชาติก็มาศึกษาได้ครับและผมก็มีโอกาสที่ว่าเป็นวิทยากรไปทางภาคใต้แน่ไปทางภาคเหนือแน่แล้วก็ภาคอีสานเฮาก็ไปแทบทุกจังหวัดครับนี่เป็นการเผยแพร่จากเมืองบนไปสู่ต่างจังหวัดศูนย์การเรียนทำเทียนพรรษาถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้สนใจสาธิตตั้งแต่ขั้นตอนการหลอมขี้ผึ้งต้มตักใส่ภาชนะนวดกดบนแม่พิมพ์ตัดแต่งให้เป็นดอกผึ้งลายพิมพ์เขาก็ศึกษาจากเรื่องลวดลายของไทยแล้วก็ผสมผสานกับอีสานน้ำลายไทยนี่ครับเป็นลายที่อ่อนช้อยส่วนอีสานเฮานี่บรรพบุรุษเฮานี่มีความถูกความยากเพราะลายเฮาต้องมีความแข็งสามารถยืนหยัดได้อาจจะส่งป้อมส่งวันเนี่ยจังหน่อยลายขอมนี่สิโคตรโค้งเลี้ยวไปมากอย่างสวยนี่เฮาประยุกต์ใส่กันบัดเอาความอุดมสมบูรณ์เอาความอ่อนหวานมาใส่กันผสมผสานกันก็มันจะเป็นลวดลายออกมา1เดือนก่อนวันเข้าพรรษาสมาชิกทำเทียนจะร่วมแรงแข่งขันสร้างขบวนต้นเทียนตั้งแต่เช้าจดค่ำรวมทั้งพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาในศาสนาพุทธตัดดอกผึ้งประดับตกแต่งศาสนาพุทธเฮาครับโดยเฉพาะเมืองบนครับต้องทำต้นเทียนเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าผมก็ได้ผู้สืบทอดก็คือลูกชายนะครับเป็นผู้ออกแบบมหาพญาเทียนบ่เป็นของไผเป็นของส่วนร่วมกันเฮาต้องมาซอยกันเฮ็ดวงการศึกษานำลูกศิษย์ลูกหามาซอยเฮาเริ่มตั้งแต่อนุบาลมาประถมมัธยมจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยสร้างเฮาก็วางแล้วเขาจังมาแบ่งหน้าที่กันจังว่าเฮาได้งานเร็วขึ้นนี่ล่ะคือความสมัครสวรรค์ทำเมื่อกี้ของคนในชุมชนแม่เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นครูอยู่บนพวกเกษียณแล้วก็เลยมาแกะเทียนประมาณ50กว่าปีแล้วค่ะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมีความสุขหลายค่ะที่ได้มาแก้เทียนเฮาคนแก่แล้วจะไม่ได้ซอยสังคมใครก็อยู่ซื่อๆนะค่ะไผแจ๋งามก็สิได้เป็นคนที่ร่ำรวยมีชีวิตจะดีจะเลื่อนลุ่งเรื่องขึ้นไปเรื่อยๆเฮ็ดหยังก็สำเร็จทุกอย่างเนาะค่ะผมเป็นคนในชุมชนบ้านดงคองแฮ3กิโลครับบ่ไกลบ่ไกลเริ่มแรกนี่คือว่าคณะคุณครูอะค่ะผมมาแกะเทียนตั้งแต่ปี2560ก็มาซอยตลอดค่ะประมาณ7ปีแล้วโดยเฉพาะปีนี้ผมมาถุมเทตั้งแต่เดือนมิถุนาผมประทับใจแห้งครับได้มาพ่อแม่และกับคนหลายๆวัยมาร่วมมาโฮมกันได้ความภูมิใจและกับได้บุญได้กุศลนะครับคนที่มาแก่จะตั้งซอยกลางตินทีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลบ้านเฮาครับต้นเทียนต้นหนึ่งนี่คือแรงศรัทธาของคนอุบลทั้งหมดครับที่มาซอยเหลือกันครับบ่ว่าจะเป็นทีมสร้างเองที่มาด้วยจิตอาสาที่บ่ได้มีค่าจ้างค่าแห้งครับมาก็คืออยากสร้างต้นเทียนพรรษาเพื่อที่จะเป็นพุทธบูชาถวายวัดอีหลีอีกอย่างนึงความเชื่อของเจ้าของคือว่าการเฮ็ดเทียนถวายเทียนพรรษานี่มันเป็นแสงสว่างให้ชีวิตเจ้าของนำจังซี่ครับก็เลยเข้ามาเฮ็ด
เดิมทีลีผมก็เป็นคนอำนาจเจริญย้ายมาเฮ็ดงานอยู่อุบลครับเมื่อ10ปีที่แล้วได้มีโอกาสได้มาเที่ยวหูจักงานเทียนครับหูจักกับหมู่ที่เฮ็ดงานอยู่วัดศรีประดูนี่แหละบ้านเพิ่นก็เลยชวนให้มาลองเฮ็ดมาลองตัดลายเบิ่งผู้พักหลักจำมาเรื่อยๆศึกษามาเรื่อยๆครับจนเริ่มชำนาญครับจากสร้างตัดลายซื่อๆก็มาเริ่มติดลายเริ่มอ่านลายเป็นเริ่มปั่นหุ่นขึ้นโครงสร้างปี60ผมเป็นคนร่วมออกแบบกับหมู่แล้วก็เป็นคนควบคุมเองเป็นหัวหน้าสร้างเองแล้วก็ประสบความสำเร็จได้รางวัลถ้วยพระราชทานครับพอมาปี62นั่นต้องพัฒนาสปองขึ้นให้ดีกว่าเก่าครับก็ได้รางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาเฮ็ดงานตรงนี้ครับมหาพญาเทียนติดพิมพ์ขนาดใหญ่กว้าง3เมตรยาว18เมตรด้านหน้าพระนารายณ์ทรงสุบรรณถัดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากันทกะนายฉันนะตามเสด็จถวยเทพรองรับพระบาทและพระราชพาหนะพาข้ามอโนมามหานาทีด้านหลังคือปฐมกาลมวลหมู่เทวดาทูลเชิญพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติสถิตณสวรรค์ชั้นดุสิตให้ลงมาจุติยังโลกมนุษย์ฐานด้านหนึ่งพระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินนิมิตว่าช้างเผือกนำดอกบัวมาถวายอีกด้านพระนางสิริมหามายาทรงกอดเจ้าชายสิทธัตถะไว้ในครั้งประสูติการต้นเทียนตั้งกลางขบวนทรงแปดเหลี่ยมย่อมุมคือมรรคมีองค์8ผลทางสู่การดับทุกข์นั่นเองเอกลักษณ์ของศรีประดูที่มีหลายอย่างแตกต่างจากวัดอื่นชัดเจนมากเลยอย่างแรกก็คือลวดลายครับมาจากความเป็นอีสานคือทีมงานเฮาออกแบบสำหรับใส่ต้นเทียนโดยเฉพาะลีลาท่าทางของหุ่นเฮาพยายามอิงจากภาพวาดจิตรกรรมฟ้าผนังมีความอ่อนช้อยสวยงามครับใส่วิธีการขึ้นหุ่นให้ต้นเทียนมันสามารถเล่าเรื่องเล่าได้เองการที่ลายของศรีประดูนี่คือเฮาพยายามผสมผสานความเป็นงานไพ่เข้ามาตกแต่งชุดหุ่นของเฮาครับวิธีการติดลายขันลายอิงจากชุดโขนพระราชทานนี่แหละครับเครื่องทรงอาจจะเป็นสอยสังว่านทับส้วงกองข้ออาจจะบ่ได้วิจิตรงดงามขนาดนั้นแต่ว่าเฮาก็พยายามผสมผสานให้มันกลมกลืนกันครับวันโฮมเทียนหรือวันรวมต้นเทียนศิลปินพื้นบ้านจะจัดพิธีบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างขวัญกำลังใจและขอพรให้การเคลื่อนขบวนจากวัดถึงพื้นที่จัดงานราบรื่นชุมชนและอำเภอต่างๆส่งขบวนเทียนพรรษาเข้าประกวดการประกวดมี3ประเภทต้นเทียนโบราณต้นเทียนแกะสลักและต้นเทียนติดพิมพ์รวม8กลุ่มชุมชนคนทำเทียนทุ่งสิวดงครับปีนี้ก็ทรงเข้าประกวดในประเภทเทียนโบราณครับขนาดใหญ่ครับผมปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาร่วมตัวกันเป็นทีมงานน้องใหม่ครับอายุแต่ละคนมากสุดแค่28ปีเท่านั้นครับผมเหตุเป็นฉากพระพุทธเจ้านะครับเพิ่นลงมาโปรดพระมารดาเพิ่นครับผมสิ่งที่เอามาประดับตกแต่งกับดอกไม้โซดใบตองครับแล้วก็ใบลานครับนำมาภาพประดิษฐ์ตกแต่งขบวนรถครับทั้งจังหวัดทั้งเทศบาลผู้จัดงานก็มาแบ่งออกให้เล็กน้อยมีส่วนร่วมในการทำชุมชนที่เข้มแข็งเฮ็ดต้นใหญ่พวกลูกหลานที่สามารถเฮ็ดต้นหน่อยได้หลายท่านที่เป็นคนต่างจังหวัดบางคนเขามาเฮ็ดเทียนให้เมืองบนก็มีเขาก็ดีใจครับสร้างนี่เขามาเฮ็ดเอาน้ำสู่เสียงของเขาเขามาทำและเขาก็ได้สู่เสียงน้ำเหมือนกันแต่ละคุมแต่ละชุมชนก็พยายามเฮ็ดพวกคุณใหม่ก็ค่อยเก่งเก่งขึ้นการทำเพี้ยนครับทุกคุมวัดก็หวังสิหวังหน่อยหวังหลายก็อยู่ในใจบางคุมวัดก็อ๋อเจ้าที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งวันครับบอกก็รางวัลเจ้าที่รวยหรอกคือสมมติเขาก็หวังกันว่าได้อวบงานประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ดีก็คือว่าสุดยอดละครับให้ทุกคุมวัดมาได้เฮ็ดแล้วเฮ็ดให้สวยงามสร้างศิลปะเทียมภาษาให้เด่นให้ดังขึ้นมากแข่งขันกันให้งามขึ้นครับประเพณีแห่เทียนพรรษาเสมือนสัญลักษณ์แห่งวิถีชีวิตการนับถือพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมของชาวที่ราบสูงจัดมากว่าศตวรรษโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แนวคิดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรม
งามล้ำเมืองสี่แสงต้นเทียน51ต้นขบวนรำ33ขบวนรวมทั้งการแสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่งดงามตระการตาอุบลนี่ถือว่าเป็นจังหวัดน้ำร่องที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่นสนับสนุนให้งานประเพณีแห่เทียนเขาพรรษาอุบลราชธานีของเฮาเป็นงานระดับชาติเมื่อปี2520เฮ็ดให้เทียนเมืองบ่อนเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมามีคนเข้ามาเบิ่งมาเยี่ยมมาชมชาวบ้านชาวเมืองต่างจังหวัดต่างชาติเข้ามาชื่นชมนํากันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจผมก็ดีใจนะสุดยอดเลยครับคือว่าเรื่องวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนการสร้างเทียนเมืองไทยเฮาสิบ่สูญไปรากฐานศิลปะจากภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อทนุบำรุงพระพุทธศาสนาล้อมรวมกับความศรัทธาสามัคคีของผู้คนสู่การอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้คงอยู่คู่เมืองไทยไปอีกนานแสนนาน